สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากำลังอยู่ในการแข่งขันผู้เล่นชุดใหญ่ลงนะครับผู้รักษาประตูหมายเลข1ผู้การโด่งดังผู้เล่นหมายเลข7ปัญญาวุฒิคุพันหมายเลข9กิติกรบัวดีประกองบัวใหญ่ครับรับหน้าที่กัปตันทีมในเกมนี้และผู้เล่นหมายเลข15สนั่นเพชรマキシミリアのシュートを狙うがこれはサイドネット走りますつながりました相手ディフェンス2枚左サイドから中央に切り替えましたが見よかジームガンフレマレス175センチ75キロの選手ですねドリブル開始中央からのシュートですがディフェンスに当たるโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับทีมชาติอาร์เจนตินาขึ้นนำทีมชาติไทย1-0จากจังหวะยิงของมันจะไม่มีอะไรนะครับลูกยิงเมื่อสักครู่นี้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 ลูกยิงเมื่อสักครู่ปัญญาวุฒิคู่พันลูกนี้แล้วตามตีเสมอได้1-0ครับทีมชาติไทยและเจติน่าแล้วเรียบร้อยครับทีมชาติไทยโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้ลูกเตะมุมของอาร์เจนตินามีผู้เล่นหมายเลข15และหมายเลข4ของพวกเขาซึ่งเป็นดาวยิงประจำทีมครับหมายเลข15พยายามยิงยัดเข้ามาประเมินได้ว่าเราจะจัดทัพอย่างไรในการสู้ศึกพาราลิมปิกเกมที่จะถึงนี้ครับจังหวะนี้เป็นลูกโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของทีมชาติไทยทีมชาติไทยเปลี่ยนปัญญาวุฒิผู้พันออกไปส่งวิวกิติกรเข้ามาอีก3นาทีเศษๆครับในช่วงครึ่งเวลาแรกสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับผู้เล่นของไทยนะครับเป็นล่วงครึ่งเวลาหลังของทีมชาติอาร์เจนเล่นหมายเลข15พยายามล็อกแล้วมีโอกาสยิงโอ้โหมันคือพละกำลังในการเตะลูกนะครับค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวสำหรับผู้เล่นหมายเลข15ของอาร์เจนตินาแล้วได้บอลอีกทีโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอาร์เจนตินาตามตีเสนอทีมชาติไทยได้สำเร็จ2-0จากจังหวัดที่เล่นหมายเลข15อีกครั้งมีอยู่ที่กรอบเขตโทษแล้วก็เสียฟาโอ้โหเลือดติดซะว่าสู้การโด่งดังแล้วมีโอกาสยิงเหมือนกันครับโอ้โหบอลเต๋าปัญญาวุฒิล็อกบัญชามุนเพชรแล้วมีโอกาสยิงบอลติดบล็อกของผู้รักษาประตูไทยเอาละครับและได้บอลอีกครั้งหนึ่งอาร์เจนตินาแล้วมีโอกาสยิงเหมือนกันบอลติดบล็อกของผู้การโด่งดาวุฒิ
นั่นแต่งบอลยิงแต่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับอาร์เจเตน่าขึ้นนำทีมสกัดของบัวใหญ่เข้ามาช้อนได้ดีครับแล้วมีโอกาสดีพี่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเห็นหน้าเรายิงของเขาทีกับทีมชาติฝรั่งเศสในวันศุกร์ที่4นะครับซึ่งในการแข่งขันจะพบกันหมดทั้ง5ทีมนะครับบัญชามุนเพชรและยิงยัดไม้ประคองบัวใหญ่ซัดโอ้โหติดบล็อกสถานที่เกมเวลาในสนามตอนนี้เหลือ1วินาทีครับเป็นโอกาสสุดท้ายของทีมชาติไทยที่จะสังหารจุดโทษของบัวใหญ่สัดเข้าไปด้านซ้ายเรียบร้อยครับยิงลูกโทษเข้าไปได้ครับสำหรับประคองบัวใหญ่ทีมชาติไทยไล่ตาอาร์เจนตินามา3ประตูต่อ4ครับเรียบร้อยครับอาร์เจนตินาสำหรับการนี้ครับซึ่งพวกเขาเป็นแชมป์เก่า